ดูแสงที่ไม่กระพริบครับเป็นไงให้สังเกตแสงแสงที่ไม่กระพริบเป็นเช่นนี้พยายามสังเกตแสงที่ไม่กระพริบเป็นเช่นนี้เข้าตาสู่ใจนะครับจำแม่นๆนะครับย้ำทีนึงนะแสงที่ไม่กระพริบไม่กระพริบพริบเป็นเช่นนี้ถ้ากระพริบล่ะจะเป็นเช่นไรไหมครับ3 2ไปพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในแสงค่อยๆสูดเอาค่อยๆรับเอาครับเป็นผู้รับที่ดีๆนะครับทำใจเป็นผู้รับแล้วจะได้ถ้ามีความสงสัยอยู่มันก็จะไม่ได้สงสัยก็ผ่านภาษาให้เกิดความเข้าใจเรื่องแสงเรื่องเดียวเป็นคลื่นก็ได้เป็นอนุภาคก็ได้เป็นพลังงานก็ได้นะครับได้ทั้ง3สิ่งเนี่ยเรื่องแสงเนี่ยครับพูดไปตรงไหนมันก็ได้หมดแต่สำหรับลุงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงทางฝั่งฟิสิกส์เขาจะมีชื่อเรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนนะฮะฝั่งฟิสิกส์มีชื่อเรียกว่าโฟตอนเขาก็แล้วกันของเราคือพลังงานบริสุทธิ์นะจำนะครับเขากับเรามันแยกกันนะครับถ้าใครจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ต้องมาใช้ภาษาเดียวกันนะแล้วก็ติดตามภาษานี้ให้ดีๆผมว่าผมอธิบายได้หมดทุกมิติแล้วล่ะครับตรงนี้อธิบายทีนี้ก็มาสู่ท่าการกระทำไงพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถจะเคลื่อนย้ายไปได้ไม่มีขีดจำกัดนะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีประมาณนะครับไม่มีขีดจำกัดไม่มีประมาณพอได้ไหมครับครับอย่างเงี้ยค่อยๆสูดเอานึกซะว่าของทิพย์คิดมากของทิพย์ลอยมาในอากาศของทิพย์ของทิพย์อาหารทิพย์นะแค่สูดดมเข้าไปเฉยก็ได้นะอาหารทิพย์โทษไอ้แค่มองเห็นเฉยๆเนี่ยเข้าตาก็อิ่มประมาณอาหารทิพย์โอเคไหมครับเข้าตาก็รู้สึกนี่ดีกว่าเออมองผ่านมาก็รู้สึกเองอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมพี่ไม่ต้องอธิบายเลยก็ได้ค่อยเนียนเอาเองนี่แหละไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีเลยมันถึงยุคมันพี่มันถึงยุคพลังงานพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเราโอเคไหมครับสำหรับลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยทั่วๆไปไหมครับนี่สำหรับภาษาลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยรวมใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะก็ว่านไปก็รักษากันนะครับรักษาร่างกายเอาไว้ลุงหงอกไม่ยอมรับคำว่าโรคครับอย่าลืมตรงนี้ไม่ยอมรับเลยนะครับโรคโรคนั้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นลุงหงอกไม่สนนะครับไม่ยอมรับเด็ดขาดใครจะยอมรับก็เรื่องของเขา
ใครจะรักษาโรคเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราพยายามตัดตอนเขากับเราจะง่ายขึ้นจะสั้นขึ้นครับเขากับเราเป็นหลักถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะมันต้องใช้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมอย่าไปแปลอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าแปลงปุ๊บความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปพอใจไหมครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราย้ำเป็นครั้งที่105ความพอดีมันไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตัวไม่มีเครื่องวัดมันอยู่ที่พออยู่ที่ตัวเราเราพอดีตรงไหนก็ตรงนั้นแหละกินแต่พอดีนอนแต่พอดีใช้จ่ายแต่พอดีอะไรก็ตามที่มันเกินพอก็แย่ทั้งนั้นนะครับยกเว้นเงินได้เกินพอดีจังผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้มีอย่างเดียวเงินเกินพอดีเท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะครับหรือใครจะว่าไงอย่าลืมคำสุดท้ายนะสุดท้ายก็หอบไปด้วยไม่ได้อยู่ยังค่ำแหละนะอย่าลืมมันมีคำสุดท้ายดักคออยู่นั่นใช่ไหมคำสุดท้ายมันดักเอาไว้อยู่มันเป็นกับดักอ่ะมีก็ใช้จ่ายไปประมาณนั้นครับเข้ามากกว่าออกหรือออกมากกว่าเข้าเข้ามากกว่าออกก็อยู่ได้ทุกรายนั่นแหละครับใช่ไหมหาได้มามากกว่าการใช้มันก็อยู่ได้อยู่ดีทั้งนั้นแหละก็ต้องคิดหาทางให้มันได้แหละครับตรงนั้นก็แล้วแต่ทักษะของแต่ละบุคคลประจำวันประจำเดือนประจำปีทักษะก็ต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมันไม่ใช่ประเภทโรคไบโพล่าเลยครับมีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดสุดท้ายไม่มีกินอะไรทีเนี่ยโวยต่อครับใช่ไหมมีไหมล่ะตัวอย่างท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าครับเชื่อว่าไม่น่าจะมีมั้งนะก็ขอได้โปรดอย่ามีแบบนั้นนะครับใบโพล่งโพล่านะนะวันนี้เขามีสถาบันประสาทวิทยานะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจวันนี้มีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะอยู่แถวไหนไม่รู้สถาบันนะสถาบันประสาทวิทยาไม่ใช่โรงพยาบาลประสาทนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นสถาบันหนึ่งดูมันก็จะแยกมายังไงผมก็ไม่แน่ใจมันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเปล่าครับตรงนี้มันน่าสนใจนะก็สักวันหนึ่งจะ ได้ไปหาจุดติดต่อกันผมก็ว่ามันน่าจะใช่เพราะว่าระบบประสาทยังไงลุงก็บอกว่าเป็นระบบไฟฟ้าสถิตนี่เองครับครับบอกให้ทราบไว้นะไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะฮะที่จะนะเข้าใจระบบประสาทที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงด้วยนะครับนะลองตั้งข้อสังเกตครับเวลาภาษาลุงพูดมันเป็นมันไม่มีตัวไม่มีตนมันลอยนะครับมันลอยผมก็รู้ว่ามันลอยเพราะฉะนั้นมันจึงผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าแม่เหล็กทำไปเรื่อยๆแหละครับคนไหนได้ก็ได้ไปของฟรีเนาะ30บาทกำจัดทุกโรคผ่านจอดีไหมครับ30บาทกำจัดทุกโรคที่เขาว่านั้นผ่านจอเข้าท่าดีเหมือนกัน
ลองเอาคำนี้มานั่งคิดดูสิครับเป็นไรไปแล้วสุดท้ายท่านจะใช้สักบาทเดียวไหมเนี่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันเป็นภาษาใหม่โอ้ยฟังไปเถอะภาษาใหม่นี่ของใหม่ใครๆก็ชอบไม่ใช่หรือว่าชอบแต่ของเก่าก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่โอ้ยเอาของใหม่หน่อยนะครับกว่าจะค้นคว้ามาได้กว่าจะทำมาได้นี่ดูว่าเมียด่าถ้าเขาตอนอะไรไม่รู้ที่ว่าหลายร้อยเล่มเกวียนที่ว่าโดนด่ามาหลายร้อยเล่มเกวียนกว่าจะมาได้ตรงนี้ก็มากับใครต่อใครใช่ไหมฮะด่าก็ด่าไปเราไม่ได้ยินสักอย่างแล้วยินก็วางเฉยก็จบจะมีอะไรกันเท่าไม่เห็นจะต้องมีอะไรกันเลยมีความสุขโดยการด่าก็เชิญนะครับไม่ได้ว่าสักหน่อยเดียวถ้าเชื่อว่าด่าแล้วมีความสุขก็เชิญไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ว่าเนี่ยกับลุงเนี่ยโอ้สบายนะมีหูเหมือนไม่มีหูนั่นนะความหมายเดียวกันนั่นนะครับใช่ไหมครับความหมายเดียวกันนั่นแหละครับใครทำได้ก็ลองดูแต่ลุงทำได้แน่นอนนะที่ว่าเนี่ยมันต้องทำได้ถึงจะมีสิ่งนี้มาใช้งานได้ทำไม่ได้จะไปใช้ได้ยังไงล่ะโอเคไหมพอไหมความสุขทุกความพอใจนะโยมนะความพอใจทุกความพอดีนะความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมเนี่ยครับว่าเรานะครับลุงคิดว่าพอแล้วนะพอแล้วเอาอีกโอ้ยลุงก็แย่สิโอเคจบข่าวนะเอาละต่อไปนี้ก็ต้องถามท่านดูแหละทีนี้เป็นปกติวิสัยได้กินแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงก็กดหนึ่งแล้วพิมพ์มาบอกเราจะได้รู้ว่าการใช้ไฟนี่มันโอเคไหมลุงก็ประมวลนั้นแหละครับใช้เสียงระฆังกับเสียงปากตัวเองเนี่ยเสียงลมปากตัวเองเนี่ยได้ทั้งหมดแหละมันก็หลายมิติเสียงระฆังก็ใช้ได้เสียงลมปากตัวเองเสียงภาษาที่พูดก็ใช่ภาษาพูดก็ขอให้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเข้าใจตรงกันด้วยนะที่ว่าเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ตรงกันมันก็ไม่ได้นะครับผมให้ความสำคัญสูงมากนะครับเรื่องความเข้าใจนะครับอย่าบอกว่าใช่ผมให้ความสำคัญถึง 80% ในความเข้าใจนะครับอ้าวพิมพ์มาฝั่ง YouTube ก็พิมพ์มาได้สบายเลยฝั่ง Face ก็เช่นเดียวกันนะคุณนะคุณอาคุณป้าและคุณลุงนะครับกดหนึ่งก่อนจะได้รู้ทักทายลูกหนึ่งนะกดหนึ่งกดอะไรก็ว่ากันไปนี่จะกดอะไรชอบเหรอชอบก็ยกหัวยกมือนะมั่งขอชอบใช่ป่ะถ้าชอบก็แชร์ต่อประมาณนั้นนะครับก็ค่อยดูคลิปไหนดูแล้วมันดูแล้วบางทีตัดสั้นนะฮะมันมีคลิปสั้นๆด้วยนะครับหลังๆมานี้8นาทีบ้าง5นาทีบ้าง10นาทีบ้างสั้นๆก็ค่อยๆดูเอาทางฝั่งเราก็พยายามที่จะให้มันกระทัดรัดเข้าไปทีนึงฝั่งทำงานนะครับถ้ายาวๆก็ฟังกันที 2-3 ชั่วโมง นะก็ไปกันเป็นเพื่อนกันนะคิดมากแสบตาและสู้ซ่าตามตัวค่ะแสบตาก็หลับตาทีนี้ครับถ้าแสบตานะก็หลับตานะครับถ้ารู้ว่าแสบตาก็หลับตาแค่นั้นเอง
ว่าเป็นการแก้เป็นการกันสิ่งที่ได้ตามมาก็คือมันสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าคือแปลว่าผิวกายเราเซลล์เรามันอะไรมันตอบรับมันรับเนี่ยเซลล์พวกนี้นะมันไม่ใช่เฉพาะเซลล์ผิวกายนะมันได้ทั้งเซลล์ภายในด้วยนะครับเซลล์ภายในก็คือแปลว่าเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจนะเซลล์ของกล้ามเนื้อปอดมันได้ถึงหมดนะเซลล์กล้ามเนื้อกระเพาะเนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อของลำไส้อย่างเงี้ยใช่ไหมเซลล์กล้ามเนื้อของตับเซลล์กล้ามเนื้อของไตดูสิครับมันไปเยอะแยะไปนะส่วนก็คือเซลล์ทั้งหมดของบอดี้ของร่างกายทั้งหมดนะการขับเคลื่อนออร์แกนมันก็จะคล่องตัวออร์แกนมันแปลว่าอวัยวะแขนนี่มันก็เป็นอวัยวะหนึ่งข้อมือก็เป็นอวัยวะหนึ่งข้อมือข้อมือก็เป็นอวัยวะนิ้วมือก็เป็นอวัยวะแต่ละนิ้วเห็นไหมครับแต่ละนิ้วเป็นอวัยวะข้อมือก็เป็นอวัยวะข้อศอกก็เป็นอวัยวะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหัวไหล่ก็เป็นอวัยวะทั้งหมดช่วงแขนมาดูสิอวัยวะมันเท่ากับเท่าไหร่ในร่างกายเนี่ยใช่ไหมปอดก็เป็นอวัยวะหัวใจก็เป็นอวัยวะใช่ไหมแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละอย่างเนี่ยพลังงานตัวนี้มันจะไปหมดทั่วทั้งทุกเซลล์ของแต่ละอวัยวะรวมทั้งหมดร่างกายเรามันไปคุมทั้งหมดเลยนะครับจำด้วยฮะตัวนี้ไปคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจึงจะบอกให้รู้ว่าร่างกายมันจะแข็งแรงสดชื่นตลอดผิวพรรณจะดีผดผ่องนะครับแล้วก็อายุก็จะยืดยาวยืนนานนั่นเองพยายามรับให้ได้สิ่งนี้นะครับผมอยากจะให้คนที่มีอายุ40ปีน่าจะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะผมว่านะ40ปีเริ่มเถอะครับบอกต่อกันไปมันจะได้เป็นการป้องกันระยะอายุ50ปีไม่ต้องมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนใช่ไหมครับ50ปีขึ้น60ปีขึ้นนะโรคต่างๆที่เขาว่ามันก็จะไม่มาเบียดเบียนเราอายุก็จะยืดยาวยืนนานไม่ต้องไปบริโภคไม่ต้องไปกินเคมีไม่ต้องไปกินอะไรทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ที่ลำบากที่มากๆเพราะว่าร่างกายมันกินเคมีมาเยอะสะสมในร่างกายเยอะกว่าจะมาล้างมันหมดด้วยพลังงานบริสุทธิ์โอ้มันใช้เวลาหลายครั้งหลายตอนนะครับกรุณาเข้าใจทีนะครับเรื่องพวกนี้ขอได้โปรดเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้นะครับก็ได้เห็นใจว่ามันถูกกรอกมาไม่ด้วยนานมากเป็นรุ่นคนนะครับต้องคิดสิฮะโรงพยาบาลศิริราชตีเสาเข็มมากี่ปีเนี่ยนับถึงวันนี้ผมว่ามัน130ปีไปแล้วนะนั่นแหละครับองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือเคมีเนี่ยนะมาบ้านเมืองเราดูสิครับ100ปีก็ช่วงอายุคนใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับถูกกรอกมาตั้งแต่เท่าไหร่แต่รุ่นพ่อผมเจอไหมเนี่ยเจอสิถ้ามันจะไม่เจอเพราะว่าลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลเห็นไหมครับลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลนะให้รู้ไว้พยาบาลก็จะอะไรพยาบาลก็ต้องเรื่องของเคมีก็จัดยาปากพ่ออยู่กันยังค่ำเลยแต่ไม่รู้เขากินหรือเปล่า ผมเชื่อว่าพ่อผมจะไม่กินให้รู้ไว้ จริงๆนะ พ่อผมนอนไม่กลางมุ้งนะบอกให้รู้ไว้แล้วก็แน่เหมือนกันนะบอกกลางมุ้งไม่เอาไม่เห็นจะมียุงกัดเลยอ้าวเป็นงั้นไป หรือว่ามีคาถากันยุงเนี่ยเขาถ่าเลยเอาดีๆไม่เปลืองเห็นไหมครับ ลูกสาวเป็นพยาบาลดีแล้วไม่เปลืองไม่เป็นไรหรอก ก็ดีเหมือนกันนะ ก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับกันโรคยุงลายเถอะพอไปนี้ไปไกลจริงๆอย่างท้ามันจะโอดยุงลายนะครับโรคมาเรียโรคอะไรที่บอกเกิดจากยุงลายนะครับใครได้ออกใช่ไหมครับอย่าท้ามันกันนะครับถูกแน่จริงจับไปสิเป็นล้านตัวเอาสิครับนะเอาลุงไปนอนนั่นดูซิมันกินอยู่เสียมันจะเป็นจริงหรือเปล่าจะรู้นะอยากจะท้าในรูปแบบนี้เวลาท้ากันใช่ไหมครับนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยแต่ขอเนี่ยขอใบหน้านะอย่ามาไอ้กัดใบหน้ามันรำคาญเพราะอะไรมูยุงมันหูอยู่ที่หูใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าถ้ามันกินจริงนะเอาล่ะก็เปิดแขนมันใส่ไม่แต่ศอกเนี่ยเอาไปให้หมดนะฝั่งขามันกันนะเอาไป
เอาไว้หมดตั้งแต่หัวเข่าลงไปว่าดูซิมันจะเป็นจริงหรือเปล่าไอ้ชิรุนไอ้ไข้เลือดออกที่เขาว่านะครับอย่ามีข้อแม้เถอะครับถ้ามันใช่เออมันมีข้อแม้มันไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันก็ตีกินอย่าร่ำไปแหละตีกินเนี่ยครับเนี่ยพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดจะไปเกรงใจใครไปทำไมล่ะเออมาในโรงเรียนเหมือนกันนั่นแหละที่ว่าเนี่ยเออไปเอาแต่โอ้โหยุงบ้าบอตัวมันเริ่มตัวเป้งจริงนะโอ้โหตัวมันใหญ่ยังก็หืมยุงบ้าบอเลยมันตัวใหญ่จังไปบ้านคุณจิตราบริสเบนโอ้โหลงจากรถเนี่ยนะมันรุมเลยนะเออมันรุมจริงๆนะยุงเนี่ยโอ้โหปุ๊บปัดปัดปัดแทบจะไม่ทันเลยนะโอ้ดูมันเล่นงานเราจะไปยืนให้มันกัดมันก็ยังอะไรอยู่ทั้งหน้าทั้งตาแล้วแม่นะครับวันนี้หนูรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและภายในร่างกายค่ะหาวน้อยลงค่ะแต่ก็ยังมีน้ำตาไหลบ้างเผลอหลับไปนิดนึงค่ะตอนนี้สมองโล่งโปร่งเบาสบายค่ะคุณมรกตนะครับคุณชุตินาถนะครับร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือใบหน้าเบาหัวรู้สึกเบาสบายมากค่ะกว่าครั้งก่อนด้วยอีกต่างหากนะครับคุณขวัญใจร้อนที่ใบหน้ารับไปสักพักรู้สึกสงบจนเหมือนจะหลับเลยค่ะและเป็นครั้งแรกที่รู้สึกอยากให้ลุงให้ยาวต่อไปอีกโอ้ยสงสารลุงหน่อยโอเคครับเนี่ยคนที่ได้ก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันแบบนี้ครับนะนะนะมาฟัง YouTube ดูซิมีท่านใดที่ได้บ้างนะครับคุณมนตการเนี่ยผมเริ่มแต่ข้างล่างขึ้นนะครับล่าสุดอาการที่หนูเป็นเมื่อตอนต้นหายแล้วค่ะและยังแสบตาอยู่ด้วยตัวเบาค่ะขอบคุณหลายๆพยายามเก็ทให้ได้นะคุณมนตการเนี่ยนะครับคุณติ๋วนั่นแหละวาววาวแวนนะบูบวา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 ตั้งแต่หัวกระดูกสันหลังถึงขาทั่วทั้งตัวครับวาบวาบนะรู้สึกจะเป็นวาบวาบวาวแวนสามตัวสระอาหนึ่งตัววาวแวนหนึ่งตัวอ่านว่าไงเนี่ยลุงก็ใส่เดาแล้วครับบาบาบอย่างเดียวแหละครับบาบาบอย่างเดียวโอเคนะร้อนแผ่นหลังครับสมานโอเคนะรับพลังงานแสงรู้สึกร้อนหน้ากับฝ่ามือค่ะคุณรัตนานะครับมันตุบตับที่ฝ่ามือมันกระตุกกระตุ้นที่ฝ่ามือเนี่ยครับนะก็แล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสไปนะครับ วูบวาบสองฝ่ามือสมานร้อนแผ่นหลังต่างหากเอาเข้าไปนะครับตุบตับที่ฝ่ามือคุณนัทนันนัทพรนัทพรพรหรือผลนัทพรครับผมใช่ปะคุณนันใช่ไหมนันตะพรโอเคครับโอเคเข้าใจตามวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างตุบตับโล่งเบาสบายค่ะหนูโอนจุดหลงขันแล้วลุงเว้นวรรคจุดโอนอะไรเนาะมันจะมีอะไรเรื่องโอนเนาะใช่ไหมล่ะลุงก็ใส่จุดซะเป็นที่เข้าใจกันโอนจุดลงขันตั้งแต่วันที่10แล้วการับแซบรับแซบครับคุณปณิศรานะคะหนูมีอาการร้อนวูบวาบและมึนที่ฝ่ามือมันหนักที่ฝ่ามือไม่ใช่มึนมันหนักที่ฝ่ามือยุบๆเลยขาคล้ายๆกับสะบัดสิ
ถ้ามันหนักก็สะบัดเปรี้ยงๆไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวไปอยู่กับทั้งขยะใบใหญ่ไปจะผินในโลกใบนี้ลุงหงอกไปเลยนึกก็สิครับนึกก็คืออธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานใจนะครับอธิษฐานจิตกับอธิษฐานใจอะไรที่มันถูกที่สุดบอกไปเลยละจิตมันอธิษฐานไม่ได้นะกำหนดจิตได้ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้ครับเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้มันรู้สารพัดร้อยแปดรู้แบบไม่มีบัญญัติบัญญัติมันรู้จริงนะจิตมันไม่มีตัวตนมันบริสุทธิ์มันจะไม่มีตัวตนมันจะกำหนดอะไรกำหนดกายอย่างนี้ได้กำหนดกายให้นั่งนิ่งไงกำหนดกายนอนไงนั่งนอนเดินยืนกำหนดกายนะกำหนดกายแล้วอะไรเรื่องใจทีเนี้ยถ้าใจคืออะไรเดี๋ยวนะตอนนี้มันกำหนดกายกำหนดจิตอธิษฐานจิตถ้าใจต้องใช้คำว่านะอธิษฐานใจนะครับกำหนดกายอธิษฐานใจก็คือนึกคิดนั่นเองครับผมยังไงจิตกำหนดไม่ได้แน่นอนมันใช้ผิดเยอะแล้วครับเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้มันเป็นว่างเปล่าจริงครับจิตเนี่ยนะเมื่อเวลามันรู้ปุ๊บก็แค่อธิษฐานใจนะครับมันก็ได้ผลก็คือนึกนี่นะครับมันก็ได้ผลใช่มันต้องปฏิบัติได้จริงๆนะที่ว่าเนี่ยมันต้องเข้าถึงจริงนะถึงจะนึกมันจะเป็นไปตามนึกนะครับ อ้าวมันพูดเล่นนะเป็นไปตามนึกนะอ้าวแล้วใครจะนึกทีนี้ก็ลุงมันนึกเออ ก็เป็นไปตามที่ลุงนึกนั่นแหละใช่ป่ะจะให้ใครมานึกทีนี้ให้ใครมานึกแทนเลยก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้แต่ละกำหนดกายให้นั่งนิ่งตัวตรงตั้งฉากอะไรเขาว่ากันไปโอเคไหมแล้วก็กำหนดอะไรต่อหายใจเข้าหายใจออกให้มีจังหวะจากคนเนี่ยกำหนดครับอากาศกำหนดแปลว่าหยุดเป็นตรงนี้แหละคำว่ากำหนดมันหมายความภาษาเป็นอย่างนั้นกำหนดปักหมุดว่าไปโน่นภาษาใหม่ภาษาใหม่ๆเนี่ยครับภาษาร่วมสมัยปักหมดจะไปไหนเดี๋ยวนี้ระบบ GPS ยังไงมือถือเนี่ยปักหมดไว้ก่อนก็แปลว่าบอกตำแหน่งที่จะไปนะกดพวกมันพาไปหมดมันแน่มาก GPS นะยอมรับว่ามันแน่นะครับน้ำโอเคจบนะครับท่านที่ได้รับกระแสต้องใช้ว่ากระแสกระแสอะไรดีถ้ากระแสนะฮะกระแสของอะไรกันภาษาลุงออกล้วนๆนะกระแสของพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงชัดไหมครับนั่นเป็นกระแสของมันนะครับนะหรือถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมก็บอกว่ากระแสแห่งพระธรรมกระแสของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นสมบัติของโลกใบนี้เป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลในภาษาลุงนะครับพระธรรมเนี่ยนะครับพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่นะครับพระพุทธเนี่ยเสด็จดับขันธะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าไปวนๆแล้วเนี่ยตัวพระวรกายพระพุทธไปตั้งนานแล้วยังเหลือแต่พระธรรมเป็นมรดกของโลกใบนี้และเป็นมรดกของจักรวาลนี้ด้วยนี่ภาษาลุงเห็นไหมครับใครก็ตามอยู่ในโลกใบนี้ก็มีสิทธิได้รับมรดกที่ว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมนะได้รับมรดกสบายสบายเลยเห็นไหมครับไม่ต้องลงทุนเลยอยู่หน้าจอแค่นี้ก็สามารถใช้ได้โดยง่ายดายเห็นไหมครับจบเนาะโอเคผมก็ได้อธิบายเพิ่มเติมพอประมาณการไม่ถึงกับเสียของในวันนี้เนาะแม่วันนี้เสียดายพุ่มพวงลืมนักบวชหลงลาภยศเนี่ยจริงๆไม่อยากจะอ่านให้ฟังหรอกครับมันสูญเสียความรู้สึกในเมื่อเวลาเป็นพุทธ
พุทธอะไรพุทธทำนายมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็อยากจะขออนุญาตกันแล้วกันต้องยกมือไหว้จริงๆนะเพราะจะให้ผมมันต้องเอาปัจจุบันมาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับนะนะพรุ่งนี้ก็ฟังกันแล้วกันนะพรุ่งนี้นักบวชหลงลาภยศสรรเสริญนะครับโอเคนะครับก็พยายามฟังให้มันมีมิติของความเข้าใจนะครับนะไม่ใช่ไปเฮโรสารพาไม่ดีก็ไม่ดีไปดีก็ดีไปไม่เอานะครับต้องฟังดีฟังไม่ดีต้องเข้าใจแล้วต้องอยู่ในตรงกลางให้ได้เวลาฟังลูกอธิบายพวกนี้นะครับขอให้เป็นเช่นนั้นอนุโมทนาสาธุร่วมกันพรุ่งนี้ทำแล้วก็ทำโตแล้วนะครับมีข้อแม้ว่าสิ่งที่ทำใหญ่ผู้อื่นก็เดือดร้อนถ้าเป็นการประกอบอาชีพก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมครับพูดอย่างนี้ พร้อมๆกันนี้สิ่งที่หามาได้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินทั้งคันทั้งหมดทั้งมวลในต่อๆไปมนุษย์มันอยู่นิ่งไม่ได้เนาะมันต้องไปนู่นมานี่จะเดินทางไปไหนล่ะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังบนลงล่างมืดหรือสว่างทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีเท่ากับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม